จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตรัสไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ถือเป็นแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำมาปรับใช้เพื่อทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลด้วยกระบวนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้มีศักยภาพโดยมุ่งหวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นดินที่มีอยู่ในการสร้างและส่งเสริมอาชีพต้องการให้เป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างพอเพียงทำด้วยแรงตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างของพ่อเป็นต้นแบบก็มีอยู่หลายอย่างปลูกตั้งแต่ต้นไม้เลื้อยจนถึงยืนต้นเนาะครับมีอยู่หลายอย่างสวนผักยายจันทร์บ้านสวนตาแลกซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรของคุณลุงตาสุขหรืออู่น้อยที่บ้านม่วงส้อยหมู่ที่3ตำบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ CLM ขนาดพื้นที่10ไร่โดยได้มีการปรับพื้นที่ขุดบ่อกักเก็บน้ำทำคนาทองคำและขุดคลองไส้ไก่ในพื้นที่แปลงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ทหารพัฒนาดำเนินการขุดปรับพื้นที่ครับทั้งหมดที่ผมได้ทำโคกหนองนาโมเดลนี่ก็คือ10ไร่ครับพื้นที่มีอยู่9ฐานครับที่จะทำครับก็มีฐานมีอยู่9ฐานฐานกสิกรรมฐานลักแม่ธรณีฐานคนเอาฐานฐานคนโหเฮ็ดฐานคนมีไฟเนาะหัวคณาทองคำตัวครับครับก็ยังมีอยู่9ฐานครับพื้นที่ของคุณลุงตาสุขหรืออู่น้อยมีการขุดสระน้ำและคลองไส้ไก่เพื่อรับน้ำฝนแล้วนำดินจากการขุดสระน้ำมาถมพื้นที่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการปลูกพืชปลูกสมุนไพรสร้างคอกเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชนนอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีและยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษคุณลุงตาสุขหรืออู่น้อยบอกว่าแก่นแท้ของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงคือเราต้องไม่ปลูกเพื่อขายอย่างเดียวแต่ต้องปลูกไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวและเมื่อเหลือจึงแบ่งปันให้แก่คนรอบข้างและชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็คือ 1. เขาได้สุขภาพที่ดี 2. เขาได้กินผักที่ปลอดสารเคมีแล้วก็เขาจะได้แนะนำให้พี่น้องชาวบ้านได้รู้ตัวว่าการใช้สารเคมีมันบ่ดีอย่างใดเนาะเขาก็จะลดจะเลิกหันมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพครับทำเองน้ำหมักชีวภาพคุณลุงตาสุขได้ตั้งชื่อแปลงโคกหนองนาแปลงนี้ว่าสวนผักยายจันทร์บ้านสวนตาแลกซึ่งยายจันทร์คือชื่อภรรยาและตาแลกคือชื่อเล่นของคุณลุงนั่นเองสิ่งที่กำลังดำเนินการพัฒนาต่อยอดคือการจัดทำฐานเรียนรู้ระดับตำบล9ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามโครงการประกอบด้วยฐานเรียนรู้คนหัวเห็ดฐานเรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติฐานเรียนรู้คนเอาฐานฐานเรียนรู้คนรักแม่ธรณีฐานเรียนรู้คนติดดิน
ฐานเรียนรู้คนรักน้ำฐานเรียนรู้คนรักแม่โพศพฐานเรียนรู้คนมีไฟและฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำต้องขอขอบคุณนะครับแทนครัวเรือนเป้าหมายด้วยที่กรมการพัฒนาชนได้จัดสรรโครงการดีๆมาสู่พื้นที่ชนบทนะครับอย่างเห็นชัดเจนแล้วก็จากตัวชี้วัดนะครับเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วสามารถที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบได้กับผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษาเรียนรู้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของโคกหนองนานะครับเพื่อที่จะขยายผลต่อไปในอนาคตคุณลุงตาสุขมีแผนการขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการขยายพื้นที่ให้เป็นคลังอาหารเพื่อชุมชนสร้างสัมมาชีพการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนไม่ให้ว่างงานครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับก็ทางพช.เปิ้นให้โอกาสนะครับเฮาก็ทางส่วนก็ได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะสร้างอาชีพเพื่อกับชุมชนแล้วก็สร้างอาชีพเพื่อกับครอบครัวที่ยั่งยืนนะครับก็จะคือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านหรือในตำบลนี้ได้มาเฮียนหูได้มาเรียนรู้แล้วก็ปรับใจของแต่ละครัวเรือนคือเพิ่นได้ไปทำในเรื่องเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำอย่างพอเพียงทำด้วยแรงตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปกรมการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะต่อระบบนิเวศและที่สำคัญจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้อย่างยั่งยืน